เจอกันนานแค่ไหนรู้สึกว่านานมากเอายังแต่อันนี้ได้แม่ทุกคนได้หรือยังฮะผมได้หมดเลยต้องถามทุกคนครับสายนิดนึงโอเคไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ถามเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างกำลังจะเริ่มละมันก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่ามันโอ้เราเตรียมโชว์นี้มาก็พอสมควรเลยครับเป็นโชว์ที่เราไม่เคยทำเลยอ่ะบางอย่างเลยนะไว้รอดูในงานว่ามันเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงอย่างวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะโอ้เยอะมากก็มีทั้งเล่นเกมก็มีโชว์พิเศษที่พวกเราเตรียมมาให้กับทุกคนทั้งเป็นโชว์คู่ของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็เป็นโชว์เดี่ยวของพวกเราทั้งสองคนด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นงานใหม่ทุกครั้งอ่ะมันก็เลยแบบตื่นยังตื่นเต้นอยู่คือเกมครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเกมครั้งอื่นครั้งอื่นจะเห็นเราเล่นบนเวที Lucky Fan ใช่ไหมแล้วแต่ครั้งนี้เราจะให้ทุกคนเล่นด้วยกันทั้งหอเลยเราเป็นพันคนเลยนะใช่แล้วตอนเปิดตัวงานนี้คืออลังการเหมือนกันไว้รอดูครับไอ้ยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวรอดูไม่เราตีลังการลงมาครับครับอาจจะตีลังการที่พื้นอะไรเงี้ยแต่เรียกว่าคือครับล้มงานนี้ก็สมชื่อแน่นอนอินฟินิตี้ใช่ครับอินฟินิตี้อย่างแน่นอนก็คือความสมไม่จบเนาะใช่ก็จัดกันแบบยาวๆทั้งความยาวของงานแล้วก็ความทรงจำเนี่ยจะอยู่ตลอดไปครับว่าเป็นงานแฟนมีที่ยาวที่สุดในโลกละตอนนี้จริงเหรอไม่มีใครเขาทำกันเอาสัก8วันเลยไหมครับงั้นไม่นอนหรอนอนเถอะนอนเถอะเป็นซีเฟนยันเป็นเยอะมากใช่ครับนอกจากแฟนมีกิจกรรมแล้วมันมีอะไรพิเศษอีกอย่างคือมันมีนอกจากกิจกรรมเล่นเกมครับโชว์ต่างๆแล้วยังมีการที่แบบตอนท้ายที่สุดแล้วอ่ะเรายังได้แบบมานั่งดูซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนซึ่งเป็นตอนจบด้วยดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยครับแล้วก็ยังมีของขวัญสุดพิเศษที่จะมอบให้กับแฟนคลับอีกเยอะแยะมากมายซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรก็ใครที่อยากอยู่ในบรรยากาศของงานก็ยังสามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้นะครับตอนนี้ครับผมใครของขายจนนาทีสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายครับคุณนี่มันสุดยอดครับพี่ไทยที่เก็ตเมเจอร์นะครับผมมีไลฟ์ก็มีไลฟ์โอเคครั้งนี้สถานที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับเป็นยังไงบ้างคะกว้างครับหนาวครับหนาวด้วยครับก็จริงๆพอมันใหญ่ขึ้นมันก็ทำให้เราสามารถคิดโชว์อะไรได้มากขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้เป็นพิเศษตรงที่ว่านอกจากความยาวหมายถึงว่าจำนวนกิจกรรมต่างๆที่มันเยอะมากเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าการเปิดตัวหรือทุกอย่างมันพิเศษกว่าครับทุกๆครั้งที่ผ่านมาใช่เรียกว่าแฟนๆถึงแม้ว่าฮอลล์จะใหญ่แต่จะได้ใกล้ชิดกับพวกคุณแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าคุณจะซื้อบัตรใกล้ไกลคุณได้ใกล้ชิดกับพวกเราอย่างแน่นอนเราไปถึงอย่างแน่นอนอย่างที่พวกเราเคยพูดไว้ครับจำได้ไหมจำได้พูดว่าเราจะต้องลงไปหาแฟนๆทุกๆโซนลิ้นพันกันเลยเมื่อกี้แม่ชงมาซะความรักเยอะมากความรักตัวหน้างานยันท้ายโมหน้าหอยันท้ายโมเยอะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงความรักทุกโซนครับอย่ามองได้อย่างนั้นครับก็รอเดี๋ยวลงไปตามไหมเดี๋ยวน้ามองด้วยความสงสัยว่าอะไรวะพี่เดี๋ยวลงไปด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตอีเวนต์หรืองานใดๆไม่ว่าจะเป็นงานคู่หรืองานเดี่ยวก็ตามแฟนๆก็ยังให้การสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนอย่างแบบใช่ใช่ใกล้ชิดแล้วก็อบอุ่นอีกด้วยครับอยากฝากบอกอะไรทุกท่านแล้วเนี่ยที่แบบเตรียมใจมาดูเต็มที่ละเตรียมใจแล้วต้องกินข้าวมาเพราะว่าใช้พลังเยอะมากในการดูรวมถึงเตรียมเสียงกรี๊ดมาด้วยเพราะบอกเลยว่าอินฟินนิตี้อินฟินฟินแน่นอนฟินแบบไหนค่อยไปว่ากันครับรวมถึงกิจกรรมที่จะดูสดตอนสุดท้ายใช่ครับดูเป็นพร้อมกันเลยเอาจริงๆพวกเราก็อาจจะฟินไปด้วยเหมือนกันเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูเทปอะไรทั้งนั้นคือถ่ายไปแล้วก็ลืมไปแล้วว่าเล่นอะไรไว้ลืมไปแล้วว่าเล่นอะไรไว้ต้องไปรอดูเหมือนกันเตรียมมาทุกอย่างเลยครับเพราะว่าอย่างในงานอย่างเงี้ยเราก็มีหมอนให้กับแฟนๆด้วยครับเผื่อไม่ฟินเผื่อมันเศร้าก็เอาหมอนเช็ดน้ำตาแต่ถ้ามันฟินปุ๊บก็จิกให้ขาดไปเลยใช่สำหรับใครที่ยังไม่มีก็ซื้อได้นะครับยังสั่งนะสายโทษนะครับนี่ศิลปินหรือพ่อค้าครับ
พนักงานขายเป็นเซลล์ครับมันมีประโยชน์จริงๆครับง่วงเอาไว้นอนได้เนาะไม่ๆคนเสิร์ฟเราไม่มีช่วงให้ง่วงเลยไม่เอาไปที่อื่นไงกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณพูดไม่ครบไงครับๆยังซื้อได้ครับยังซื้อได้ซื้อหมอนซื้อหมอนโอ้ยซื้อหมอนด้วยซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับสาชมไม่ขายบัตรครับผมรวมถึงเป็นแฟนที่แบบผูกพันกับสองตัวละครนี้ด้วยในฐานะที่วันนี้เราจะแบบมาดูตอนสุดท้ายด้วยกันนะคะอยากอะไรบอกอยากบอกอะไรกับตัวละครเนาะก็จะบอกอะไรกับเขาดีอะไรก็ได้ไงตัวละครคุณเหนื่อยมาเยอะละเออก็เหนื่อยมาเยอะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้เป็นวันดีๆแล้วกันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน EP นี้เหมือนกันก็ไปเดี๋ยวยังไงก็จะรอติดตามนะครับตินกับชาญครับส่วนผมแล้วครับก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขส่วนในเรื่องจะมีความสุขไหมไม่รู้มันจะจบแบบมีความสุขไหมแค่นั้นเองจะได้เห็นว่าคุณรักกันแบบน้ำตาซึมวันนี้มีน้ำตาวันนี้มีน้ำตาแน่นอนวันนี้มีแน่นอนน้ำตาแตกแน่นอนแล้วทำงานด้วยกันมาจนถึงตอนนี้เขาเรียกว่ารู้จักรู้ใจกันยิ่งมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมตีกันยิ่งกว่าเดิมตียิ่งกว่าเดิมไม่รู้มุมรู้ใจกันมากกว่าเดิมเวลาแบบเราขึ้นงานด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบขึ้นคอนเสิร์ตทำงานขึ้นบนคอนเสิร์ตไปทำงานด้วยกันเดี๋ยวคุณต้องใจเย็นๆนะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องค่อยๆมีเดี๋ยวมันจะกลายออกไปเป็นประเด็นใช่ไหมเออขอแก้เมื่อกี้นะฮะเวลาเราออกอีเวนต์หรือทำงานด้วยกันเราจะรู้จังหวะกันครับก็นี่ไงครับนี่แหละต้องรอเบรกจังหวะช็อตแค่นี้แหละเนาะไม่ช็อตก็ต้องค่อยแปลครับค่อยแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยค่อยเรียบเรียงประโยคให้ใหม่แต่ในบ้านก็คือสนิทกันอยู่แล้วล่ะครับใช่ครับรู้ใจตกตีกันไปเรื่อยๆเนาะครับผมอะไรนะครับแล้วแต่วันเป็นวันๆครับเป็นวันๆไปนี่เหรอวะมีไหมไม่รู้ไม่ค่อยมีจนส่วนใหญ่ก็จะแบบคุยกันแบบเนี่ยตรงๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยแบบหวานๆอะไรกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ตีอ่ะคือแฟนๆเขาไม่ได้ประหวังให้เราหวานกันเลยใช่จริงแล้วเขาก็ชอบแบบนี้นะเขาก็ชอบไปตีกันด้วยนะเชียร์กันเก่งมากชอบไปทั้งคู่บอกว่ามีโมเมนต์ไงใช่ครับโมเมนต์ที่เขาต้องการผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีคือเขาเห็นคนอื่นเขาจะแบบเอ้ยโมเมนต์ฟินๆเหมือนหวานอันนี้ชอบให้แบบให้ตีกันก็น้องคุณของตาดิบชอบแบบเป็นมาโซคิสรักในความเจ็บปวดนี่แต่เรียกว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่อย่างแน่นอนครับก็ถ้าอยากดูหวานๆไปดูชานกับตินในซีรีส์นะครับวันนี้ก็จำได้เหรอในบอกจำไม่ได้ไงฮะจำได้ดิเมื่อกี้คุณยังบอกมันจะมีอะไรหวานๆข้างในอยู่บ้างอ๋อครับครับสปอยได้แค่นี้แต่ถ้าอยากดูเรื่องฟิล์มล่ะก็มาที่นี่ครับหรือไม่ก็ไปซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งก่อนนี้คุณต้องขายดิโอ้ไปซื้อบัตรได้ครับซื้อบัตรได้ตอนนี้ก็จริงๆรับรองเลยว่าบรรยากาศมันเหมือนอยู่ในงานเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับในไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผมใช่ครับซีรีส์ด้วยคืนนี้อย่างที่บอกไปนะครับคืนนี้ไม่รู้ว่าจะจบแบบhappy ending หรือ bad ending นะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นอีก1ซีรีส์แล้วก็เป็นอีก1 EP ที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆตลอดไปอย่างแน่นอนครับก็อย่าลืมเตรียมหมอนไว้นะครับเอาไว้นอนเอาไว้ซับน้ำตาชอบมาแบบนี้ผมจะไปยังไงล่ะครับก็อย่างคือมันจบวันนี้ซีรีส์เราจบใช่ไหมเรามีแฟนมีตติ้งด้วยแฟนมีตติ้งอีกมันยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเรายังมีหาแฟนที่ต่างประเทศด้วยยังไม่จบแค่นี้ส่วนโปรเจกต์อื่นๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับก็ในถ้าในประเทศก็จะมีอีเวนต์มีอะไรเดี๋ยวพวกเราอัปเดตให้ดูอีกทีครับจะเรียกว่าอินเตอร์แฟนก็คือเพื่อนรอใกล้ชิดกับพวกเราได้เลยใช่ครับฝากอินเตอร์แฟนหน่อยก็ฝากเป็นภาษาไทยแล้วเขาไปแปลเอาเองว่าเขาแปลได้ยังไงก็ฝากอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับยังไงก็รอติดตามพี่ฟิล์มกับผมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปร้องเพลงพอให้ฟังนะครับหรือว่า
ถ้าใครที่อยากมาหาพวกเราแบบใกล้ๆชิดเลยที่ที่นี่ก็มีเหมือนกันก็มาที่ประเทศไทยมาเที่ยวได้นะครับผมชวนเขามาเที่ยวชวนเขามาเที่ยวด้วยก็ภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนเราพูดถึงแฟนแฟนขอลาบด้วยครับผมโดนรังแกโดนลุมอะภาษาไทยเป็นอะไรก็นอกจากแฟนมีตแล้วเนาะที่พวกเราจะมีไปหาอินเตอร์แฟนถึงต่างประเทศก็ยังมีผลงานอื่นๆของพวกเราอีกเยอะก็อยากให้แฟนๆนะครับสนับสนุนผลงานของพวกเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราอยากให้แฟนๆทุกคนนะครับเซฟผลงานของพวกเรายังมีความสุขครับอยากเห็นแฟนๆยิ้มอยากเห็นรอยยิ้มของทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ